ที่นี่สถานีหลังสวนที่นี่สถานีหลังสวนท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีหลังสวนกรุณาเก็บสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากขบวนรถรถขบวนนี้เมื่อออกจากสถานีหลังสวนไปแล้วจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเสาหวีเป็นสถานีต่อไปในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีป้าเที่ยวงานแข่งเรือออกพรรษาแห่พระบุญล้นเหลือที่ใส่เสื้อที่เที่ยวมาเที่ยวงานนั่งรถไฟจากชัยยามานองถึงบ่ายสองมองหาเมฆาอ้อยควันน้องโยนายทำไมไม่คอยนานท่านมีพี่นักนาอยากข้าวสุดๆกินมังคุดเกือบหมดเข่งนั่งร้องเพลงแต่ตัวครวนเป็นบ้าเมื่อตามองคอยน้องต่อรือมาพี่คอยข้าโยนาถ้ามีรถไฟรถว่านเย็นผ่านมาลาลังสวนขบวนตีตัวกลับลาลับไกลลาน้องที่ที่รักทักอาลัยพี่โบกมือบายบายลาบายหลังสวนรถว่านเย็นผ่านมาลาลังสวนตกขบวนตีตัวกลับลาลับไกลลาน้องฮิตฮิตที่รักทักอาลัยที่โบกมือบายบายลาบายหลังสวนเมืองหลังสวนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนะคะเรื่องเล่าเมืองหลังสวนนะคะคุณผู้ฟังออกอากาศทางอสมทหลังสวนที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เป็นรายการใหม่นะคะที่เริ่มต้นกันในเดือนนี้เดือนกันยายนค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีผู้ร่วมรายการมาพูดคุยกันค่ะเรื่องราวนะคะเหตุการณ์ที่น่าสนใจค่ะรวมไปถึงเรื่องราวธรรมะข้อคิดด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าผสมผสานกันไปช่วงเวลาของรายการเรื่องเล่าเมืองหลังสวนนะคะวันนี้ค่ะในรายการนะคะจะไปนมัสการค่ะพูดคุยกันกับดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนนะคะวัดพุทธปัญญาเมืองโคโมนานะคะสหรัฐอเมริกากับนมัสการค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กฤษดาบุษบันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะโอก็จะให้ท่านอาจารย์กฤษดาพร้อมด้วยดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนได้มาพูดคุยกันเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจนู่นเลยค่ะอาจารย์ในช่วง
เก่าๆย้อนยุคไปนะคะใช่ก็ขอบคุณครับเป็นรายการใหม่นะที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆจะถึงงานแห่พระแข่งเรือนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับก็จะถึงเทศกาลที่ชาวหลังสวนเราให้การรอคอยนะครับแล้ว อีกประมาณสัก15วันก็จะเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือของคุณเบิร์ตและมาวิวแต่ช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่จุกท่านมีความประสงค์ที่อยากจะให้พวกเรานะครับมีโอกาสจะได้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวหลังสวนนี่แหละฮะน้องโอชีวิตหนึ่งของคนแก่เนี่ยนะความดีเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละฮะอยู่ตรงที่ได้แก่นี่ไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เรียกได้ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาไม่รู้เราก็จะเอามาเล่าให้เขาได้ฟังกันนะมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงใช่ครับนะคะเราจะได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรแล้วก็เรื่องที่เก่าในสมัยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยได้เห็นนะมันก็คงจะมีอะไรที่แปลกๆหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่อย่างนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าพระอาจารย์นะครับท่านก็เป็นคนหลังสวนโดยกำเนิดนะฮะที่พอจะทราบนะครับผมก็เพิ่งจะรู้จักพระอาจารย์มาไม่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านเป็นคนที่เกิดถือกำเนิดเกิดมาที่หลังสวนแล้วก็อยู่หลังสวนระยะหนึ่งแล้วจากนั้นท่านก็มีประสบการณ์ชีวิตที่เดินทางเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนในหลักธรรมต่างๆแล้วก็ไปอยู่ประเภทต่างๆยาวนานทีเดียวนะครับแล้วในที่สุดท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดประสาทนิกรครึ่งพรรษาแล้วฮะขณะนี้วันนี้ผมไปวัดวันพระวันธรรมสวนะก็ได้มีโอกาสนั่งเสวนาธรรมกับท่านนะครับแล้วก็มีปุจฉาวิสัชนาบ้างพอสมควรแต่ว่าการได้โอกาสวันนี้ก็เลยขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเริ่มเรื่องเบื้องหลังในชีวิตของท่านว่าท่านมีการศึกษายังไงอยู่ที่ไหนเป็นยังไงแล้วก็ขอพอสังเขปว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างศึกษาธรรมที่ไหนแล้วก็ ดำเนินชีวิตในรูปแบบของสมณเพศเนี่ยฮะเป็นนักบวชมาเนี่ยเป็นยังไงที่อยู่ต่างประเทศเหมือนบ้านเราหรือไม่ยังไงนะครับก็ขออาราธนาพระอาจารย์ครับสักนิดหนึ่งครับก็เอาเป็นประเด็น แล้วก็จะทำให้สอดแทรกได้เอาชีวิตเยาว์วัยซะก่อนเยาว์วัยก็เป็นเด็กลุ่มน้ำหลังสวนฝึกว่ายน้ำในแม่น้ำหลังสวน โดยใช้มะพร้าว2ลูกมะพร้าวรีบครับผูกแล้วผูกแล้วก็สอดไว้หน้าอกพี่จะจับวางตรงนั้นให้ตีตุ่มนานแล้วก็ต่อจากนั้นก็ปล่อยมะพร้าวเป็นการฝึกฝนการว่ายน้ำฉะนั้นเราก็เรียนว่ายน้ำในแม่น้ำหลังสวนนั่นเองใช่ใช่นี่เขาเป็นเด็กลุ่มน้ำหลังสวนโดยกำเนิดครับผมต่อจากนั้นก็เรียนป .1 ถึงป .4 ที่ไหนครับที่วัดเขาแงนตรงนี้เราก็วิเคราะห์ได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2หลวงพ่อพระเทพวงศาจารย์ก็ได้อบรมชาวตลาดหรือชาวแถวนี้ชาวเขาม่วงเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากการซุ่มจากการโจมตีทางอากาศก็ได้มีถ้ำเขาแงนสำหรับพี่น้องทางเขาม่วงที่จะไปอพยพกันเป็นเสมือนหลุมหลบภัยบังเกอร์นะครับครับครับถ้ำเขาแงนโยมก็คงเคยไปครับผมแล้วก็ที่มันก็ไกลจุดยุทธศาสตร์ที่เขาจะทิ้งระเบิดต่างๆเพราะคนหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจการทิ้งระเบิดของพันธมิตรในยุคนั้นก็จะอาศัยยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือสะพานรถไฟที่เราเรียกกันว่าสะพานโค้งเนี่ยฮะสะพานโค้งครับทีนี้เขาแงนมันเป็นสถานที่ที่ห่างออกไปห่างออกไปครับผมครับทีนี้ก็หลังจากนั้นเสร็จสงครามก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นพี่น้องแถวนี้ไปจับที่จับทางกันหลายผืนทีเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตเยาว์วัยของอาตมาก็โตที่ตรงช่องเขาแงนตรงวังจันทร์ตรงนั้นที่สำหรับเล่นสำหรับเก็บหน่อไม้ขึ้นไปบนเขา ความสุขสนุกสนานของเด็กตอนนั้นก็อยู่ที่นั่นแล้ว ต่อจากนั้นก็ป.5จึงจะมาเรียนที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรโดยการมีรถจักรยานผู้ชาย
คันหนึ่งที่นั่งมาเป็นรถที่เท่มากครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นรถที่มันคลาสสิกและเท่มากครับในสมัยนั้นอาตมาก็มีวิธีการลงรถคือต้องล้มคือว่าหรือว่าไปต้องหาต้นเสาให้พบครับเอาขาถีบไปแล้วก็ค่อยลงครับขาเราดูประมาณเกือบชอกนะครับเราเป็นเด็กมากเพราะรถรุ่นนั้นมันแปลกตรงที่มันมีคานกลางเนี่ยมันมีคานกลางครับครับผมก็นั่งรถตอนนั้นจบชั้นประถมปีที่7จบประถมปีที่7ก็ได้สอบสวนสีเหมือนกันครับแต่ว่าพอถึงวันรายงานตัวก็เห็นเขาบวชเนรภาคฤดูร้อนที่วัดปราสาทนิกรเนี่ย30รูปสมัยนั้นก็อยากบวชบ้างครับผมครับผมก็ในที่สุดทางบ้านก็ยังไม่อนุญาตก็แห่นาคช่วงนั้นอาตมาก็เป็นนักดนตรีเป็นคนเป่าขลุ่ยก็ได้แห่นำหน้านาคไปก็เป็นนั่งที่ในโบสถ์เห็นคนอื่นเขาบวชเราก็อยากบวชที่สุดนั่งอยู่มุมด้านซ้ายของโบสถ์วัดขันเงินเราคิดว่าจะมีวาสนาหรือไม่จากนั้นก็ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนวัดปราสาทนิกรไปชนศรีก็ถือว่าสละสิทธิ์เมื่อสละสิทธิ์พ่อแม่ก็เห็นว่าดึงไม่ไหวก็เลยให้บวชบวชชั่วระยะหนึ่งเพื่อจะได้ลาสิกขามาเรียนครับคนบ้านเราคนโบราณเขาบอกว่าเกณฑ์สงฆ์มาถึงแล้วนะครับทีนี้พอบวชเสร็จแล้วก็ขอบวชต่อมาเรื่อยๆจน50กว่าปีเนี่ยจากปี15บวชปี15มาถึงนี้ฉะนั้นมาเจอเพื่อนที่ปราสาทในกองก็รุ่นปราสาท14แต่ซึ่งก็มาเยี่ยมมาเยือนกันอบอุ่นมากทีเดียวครับผมทีนี้ก็คือชีวิตเยาว์วัยครับการศึกษาจากนั้นก็เรียนบาลีเดินหน้าจนได้ปริญญาธรรม4ประโยคครับได้ปริญญาธรรม4เขาก็ให้สิทธิสอบครูก็เลยต้องสอบนักธรรม300ชั่วโมงแล้วก็สอบครูพกศครับก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประกาศสิทธิ์ครับก็เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพรเพราะว่าได้คนเดียวครับก็เลยไปไหนก็โม้อยู่ตลอดเลยว่าสอบได้ที่หนึ่งสอบพกศอังกฤษได้อันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพรเพราะว่าได้คนเดียวใช่ฮะพอมาพมก็อันดับหนึ่งอีกเพราะติดคนเดียวเองว่าเก่งมากครับเพราะว่าไอ้คนที่สอบชุดครูยุคนั้นนะครับพิเศษมัธยมนี่ไม่ใช่ของง่ายๆเนาะพระอาจารย์สอบได้เป็นคนเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับทีนี้จากนั้นก็คิดว่าจะหยุดแล้ว คิดจะเป็นครูไหมฮะอาจารย์ครับจะพอดีท่านอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดระนองท่านก็ต้องการเราเป็นปริญญาเจ็ดด้วยแล้วก็มีพม.ด้วยเพราะนั้นเป็นสิ่งที่โรงเรียนปริยัติธรรมต้องการมากที่จะพม.ไปเป็นครูใหญ่ให้คะแนนได้เป็นครูจนได้ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งทีนี้ก่อนที่จะได้ตัดสินใจไปเป็นครูเนี่ยไปอยู่วัดชนประทานหลวงพ่อปัญญานันทะเรียกไปคุย ว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปเขาบอกกล้าวจะไปอยู่ที่จังหวัดระนองก็ลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานี่แหละหลวงพ่อเสนอที่ท่านเสียชีวิตท่านมรณภาพแล้วหลวงพ่อปัญญาก็เลยเบี่ยงชีวิตว่าเป็นครูนี่ง่ายนิดเดียวแต่ตอนนี้อายุเพิ่ง22ปีเนี่ยควรจะไปเรียนปริญญาตรีดีกว่าก็ถือว่าบุคคลสำคัญในชีวิตซึ่งเราเป็นไอดอลหลวงพ่อปัญญานันทะครับเราก็เลยไปอยู่ที่วัดชนประทานเรียนมจรสอบครูศาสตร์ก็ได้อันดับหนึ่งอีกเพราะว่าสมัครสอบองค์เดียวแล้วก็สอบได้คนเดียวด้วยได้ 87% อีกโอ้โหยุคที่เรียนเปอร์เซ็นต์นี่ต้องยอมรับนะครับ แล้วก็เข้าไปเรียน2ปีก็จบครูศาสตร์สมัยปริญญาเถื่อนเขายังไม่รับจากนั้นก็เดินทางไปปฏิบัติงานเป็นเลขาคณบดีเลยอยู่ที่คณะครูศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไกลบ้านไกลช่องวันที่เดินทางไปนั้นไปถามเพื่อนที่มหาจุฬาว่าเฮ้ยไอ้หนองคายวิทยาลัยสงฆ์ไปทางไหนเพื่อนอธิบายดี บอกว่าท่านขึ้นรถที่สามเสนพอรถไฟวิ่งถึงหนองคาย
แล้วมันจะไม่ไปไหนต่อท่านลงตรงนั้นไม่มีลงโอ้ชัดเจนนะพอถึงแม่น้ำโขงสุดเส้นทางนะครับไม่มีทางไม่มีทางไปอีกแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะอาจารย์นะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะทะลุไปลาวได้ไม่ออกจริงแล้วครับจากนั้นก็ทำงานอยู่ที่นั่น1ปีครับผมแล้วไปต่ออินเดียอีก2ปีจบครุศาสตร์แต่ว่าในยุคนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ร้อนแรงมาแต่โน้นแหละจาก6ตุลาต่างๆเราก็ได้เห็นไทย14ตุลาฉะนั้นเขาก็มองว่าพระนี่ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจเศรษฐกิจไม่เข้าใจการเมืองเป็นปรสิตอะไรเนี่ยเด็กก็ว่าเอาเหมือนกันช่วงนั้นก็ไปคบกับเด็กธรรมศาสตร์พวกนี้ก็เลยเปลี่ยนสายไปเรียนรัฐศาสตร์เวลาไปเข้าเนี่ยคณบดีที่น้องก็บอกว่าเอ๊นี่ท่านจบมาทางการศึกษามาเรียนรัฐศาสตร์จะลำบากไหมก็บอกว่าขอให้ฉันเรียนเถอะได้ตกเรื่องฉันคณบดีเขาก็รับก็เรียนจบภายใน2ปีคณะรัฐศาสตร์จบ2ปีกลับบ้านกลับมาหาหลวงพ่อปัญญานัทะท่านก็นับนิ้วดูอันนี้มันเพิ่ง25ฉะนั้นถ้าอีก2ปีจบด็อกเตอร์27พอดีเอาไปเรียนต่อท่านก็เลยให้มาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปเรียนปริญญาเอกต่อเนื่องจากมีทุนน้อยฉะนั้นก็เรียนเต็มที่เรียนปริญญาเอกปีครึ่งก็เขียนทีสิทธิ์เสร็จตามกฎมหาลัยต้องรออีก6เดือน2ปีเป๊ะจึงจะได้สอบจบครับผมเพราะฉะนั้นวิญญาณิพนธ์อาตมาเข้า Google ได้เขียนว่า The Buddha's Socio Political Ideas แนวคิดทางการเมืองและสังคมของพระพุทธเจ้าสุดยอดเลยครับจากการที่ได้ศึกษามาทางนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ลาสิกขาตั้งใจที่จะบวชอยู่ต่อก็สอนมหาจุฬาระยะหนึ่งแล้วก็ไปตั้งคณะสังคมศาสตร์อยู่เชียงใหม่จากนั้นก็สอนคณะแพทยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์พยาบาลศาสตร์อยู่ที่มช.หลายปีอยู่บางทีก็มาสอนถึงสงขลาต่างๆช่วงนั้นก็หาพระในด้านปรัชญาพวกนี้ยากก็มาสอนกระทั่งวิทยาลัยพยาบาลสงขลานครินทร์จากนั้นหลวงพ่อปัญญานันทก็ส่งไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นมา22ปีสรุปมาอยู่ที่อเมริกานะครับจะเริ่มพอโอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าการศึกษาไม่ได้อยู่นิ่งนะฮะไปเส้นทางไหนก็ได้นะครับก็เหมือนกับการเดินทางเส้นทางการศึกษาก็เหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางไปเส้นทางกลับมาเรียนใหม่มาเรียนอีกรอบวิชาที่ยังไม่ได้เรียนฮะเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยจบแค่ป .7 แล้วก็เรียนทางออนไลน์ทำข้อสอบ 15,000 ข้อและต่อจากนั้นลองไปเทียบของคอลเลจที่น้องก็ได้ placement test ก็เข้าไปเรียนเขาก็บอกว่าคุณเรียนวิชาสุดท้ายของอนุปริญญาได้เลยก็บอกว่าเอ๊ะกลัวตกเหมือนกันก็บอกเรียนไปถ้าจะตกก็ถอนตัวก็เรียนไปเจอครูดีก็สุดท้ายเรียนไปเรียนมาก็จบคณิตศาสตร์เมื่ออายุ65ด้วยคะแนน 98.96% เขายังใช้เปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันเขายังใช้เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมบอกแล้วว่าการศึกษานี่ไม่หยุดกันอยู่กับที่นะครับตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งส่งการบ้าน English Literature ไปเรียนทางออนไลน์เหมือนกันโอ้ยอดเยี่ยมนะครับนี่คนบ้านเราครับคนหลังสวนเล่าความเป็นมาตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กนะฮะสิ่งหนึ่งครับที่ขาดเส้นไม่ได้แล้วก็ผมว่าคนหลังสวนสนใจไม่น้อยทีเดียวก็คือวิถีชีวิตของท่านที่เป็นเด็กหลังสวนนะฮะมีโอกาสผูกพันหรือว่าได้สัมผัสกับชีวิตของงานแข่งเรือแบบไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในฐานะที่มีเลือดทุกหยดเป็นหลังสวน แล้วก็เวลาไปไหนเวลาพูดภาษาไทยก็ตามพูดภาษาอังกฤษก็ตามที่พูดไม่เหมือนฝรั่งเนี่ยเขาถามอาตมาบอกแอคเซนต์หลังสวนบอกอย่างนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องบอกว่าแอคเซนต์ไทยพูดแอคเซนต์หลังสวนบอกไม่เพี้ยนอยู่ภาษาเดียวเพราะว่าฝรั่งก็เรียกมัตเตอร์ทังแปลว่าภาษาลิ้นแม่ฉะนั้นแม่เกิดที่เขาม่วงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นภาษาเขาม่วงโดยซ้ำไปบางทีเราอาจจะพูดไม่เหมือนท่าแซะครับอาจารย์
ฝรั่งสำเนียงเขาม่วงฝรั่งสำเนียงเขาม่วงลองพูดแล้วก็ได้ today I'm happy to be with อาจารย์กฤษดาอย่างนี้ชัดเจนเลยครับคือเราคุยกันแล้วก็เข้าใจได้นะครับในมุมมองของภาษาถิ่นนะฮะก็ถือว่าสุดยอดพระอาจารย์ได้ผูกพันมาเรื่องเรือครับผมคือว่าถ้าเด็กหลังส้วนแท้ก็ต้องคิดถึงเรื่องเรือมากกว่าทุกๆปีพอเราไปอยู่ในตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่น้องคายเนี่ยพอมันเริ่มคำในจิตใจมันคิดถึงเรือทันทีเรียกว่าพอส่งตายยายครับผมมันก็เป็นว่าบ้านเราเริ่มที่จะซ่อมเรือแล้วมันนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรือแค่บ้านก็เป็นคนพายเรือไปตั้งแต่พี่ลวงฮีทก็ลงตั้งแต่เทพมังกรมาด้วยพี่ลวงฮีทแล้วก็พี่ลวงอุทิศพี่เคยนี่ก็เป็นนายทายเรือพ่อวัดกั้นเงินแล้วก็เน่นตุ้นพี่น้องเน่นตุ้นก็คือใช่ครับโอ้รู้จักพอเท้าก่อนของพี่เบิร์ดนะของเบิร์ดก็ขอคุณเบิร์ดครับคนนี้ก็คือนายทายก็ลงทางบ้านเพื่อมาลงทานาลุยแล้วก็ข้ามมาวัดกั้นเงินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความซึมซับตรงนี้มันก็มาทำให้เกิดตึงหอดต้มถึงไรปะเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันที่นอนไม่หลับเนี่ยจะมีอาการแบบนั้นอาการบ่ถึงซึ่งฤดูเรือนี่มันจะนอนไม่หลับแล้วก็มาเที่ยวดักอยู่ตามหัวท้าหัวท้าหาดใหญ่ได้ขึ้นไปแล้วเราก็มอกอนี้มันไม่พังมดแถวนั้นนะก็เลยหัวท้านาลุยก็เลยว่าก็ยื่นแล่ตรงนั้นนะมาก่อนนะฮัตสำราญฮัตสำราญเก่งเหมือนกันครับก็ลงมาครับครับณตรงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะในยุคนั้นนะฮะเรือที่พระอาจารย์ได้อ้างถึงคือคำว่าเรือเทพมังกรเรือเทพมังกรเป็นเรือสังกัดวัดขันเงินในยุคนั้นฮะถือว่าเป็นเรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีฝีพายก็32คนเหมือนกันนะครับและยุคนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นยุคที่ท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณเท่านะก็คือท่านเจ้าคุณเท่านี่อาตมาจำความได้เล็กน้อยครับเพราะเกิด2502ใช่ครับท่านมรณภาพ05หรือ0ประมาณนั้นฮะครับผมครับครับครับช่วงนี้ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขอสปอร์ตนิดนึงครับเมืองหลังสวนศูนย์รวมสินค้าเกษตรครบวงจรที่นี่ร้านแสงฟ้าการเกษตรจำหน่ายปุ๋ยและเคมีพันธุ์เกษตรปุ๋ยมุกบังกอนปุ๋ยแนนซี่สารปรับปรุงสภาพดินสวนสีทองเคมีเอราวัณและอื่นๆจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านและอุปกรณ์ทางการเกษตรสนใจติดต่อทางเพจแสงฟ้าการเกษตรหรือโทร0993833455ดูแลท่านดุจญาติมิตรสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรที่ร้านแสงฟ้าการเกษตรตลาดห้วยชัยสามหลังสวนเครื่องเย็นจำหน่ายติดตั้งแอร์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับออกแบบสั่งทำตู้แช่สแตนเลสห้องเย็นเครื่องทำความเย็นทุกชนิดโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการนอกสถานที่หลังสวนเครื่องเย็นถนนเขาเงินอำเภอหลังสวนบริหารงานโดยคุณปอสอบถามโทร0819795480เรื่องความเย็นปรึกษาเราหลังสวนเครื่องเย็นคนนี้แหละพังพังเขาแล้วน้องเธอคนนี้แหละโมเด็กอยากได้ความเย็นฉ่ำชื่นใจใสสะอาดถูกหลักอนามัยต้องที่นี่โรงน้ำแข็งทิพวารีละแม่จำหน่ายเครื่องดื่มน้ำแข็งหลอดเล็กหลอดใหญ่บริการในงานพิธีต่างๆมีถังให้พร้อมบริการส่งถึงที่โรงน้ำแข็งทิพวารีละแม่เปิดทุกวันสอบถามคุณท็อป0818958611จริงใจพร้อมให้บริการโรงน้ำแข็งทิพวารีละแม่น้ำแข็งเย็นทุกก้อนเรื่องเล่าเมืองหลังสวนร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารร้อยความบันเทิงร้อยสี่จุดเจ็ดห้าอสมทหลังสวนเยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จ
ข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอบคุณที่ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพลดการใช้โฟมเลือกภาชนะทางเลือกเช่นใบตองใบบัวกระดาษชานอ้อยปิ่นโตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีMCOT Radio Network อสมทหลังสวน 104.75 รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารคลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOTRadio Network ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารร้อยความบันเทิงร้อยสี่จุดเจ็ดห้าอสมทหลังสวนThank you.
เมืองหลังสวนกับช่วงนี้นะครับก็ได้อยู่กับพระอาจารย์นะครับนั่งสนทนากับพระอาจารย์อยู่นะฮะเสวนาธรรมบ้างเรื่องราวบางเรื่องราวก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะไปบ้างบางส่วนก็เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับเมืองหลังสวนของบ้านเรานะครับดินแดนหลังสวนแห่งนี้เป็นดินแดนที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนะฮะแล้วมีความเจริญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางด้านการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือแม้แต่กระทั่งวัฒนธรรมประเพณีซึ่งในรายการนั้นก็จะเน้นหนักในเรื่องของประเพณีแห่พระแข่งเรือซึ่งเราก็ยังใช้คำว่าประเพณีแห่พระแข่งเรือนะฮะส่วนคำว่าขึ้นโขนชิงธงนั้นนะครับมันก็เพิ่งจะเกิดมาในยุคหลังๆนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับแห่พระกับแข่งเรือนี่คือพระเอกของงานแต่ถ้าเราเอาแต่ขึ้นโขนชิงธงมันก็จะทำให้พระนี่หายไปนะฮะก็จำเป็นต้องแห่พระด้วยแล้วก็แข่งเรือด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ครับในยุคที่พระอาจารย์ยังเป็นเด็กๆยุคโน้นนะครับในงานตอนเช้าๆที่ก็มีการแห่พระเนี่ยนะฮะพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างครับประสบการณ์ถ้าเป็นวันแรมค่ำเนี่ยคือเราจะต้องมีวันศุกร์ดิบกันซะก่อนวันศุกร์ดิบประมาณสัก2วันรเราก็จะไปหาใบเพาะมาทำต้มใบเพาะนะครับพูดชัดๆครับผมข้าวต้มลูกโยนภาษากลางก็เรียกกันนะครับแต่บ้านเราก็ไปหาใบเพาะมาทำต้มกันสักครั้งครับผมเพราะฉะนั้นมหกรรมการหาใบเพาะมาทำต้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีกันทุกบ้านแล้วก็การเตรียมห่อต้มจริงตัวคลี่ใบเพาะก่อนไอ้ตัวนี้ก็ทำสำรองไว้ก่อนพอถึงวัน15ค่ำมาแล้วหรือว่า14ค่ำก็เอาแล้วก็เริ่มที่จะทำต้มแล้วก็นึ่ง15ค่ำวันปวารณานี่ก็พาไปวัดแบบเบาๆกันแล้วคือหมายความบางท่านก็ใส่ชั้นไปวัดก่อนแต่ของจริงคือวันแรมค่ำที่ว่าจะเอาไปขนาดหนักหน่อยเพราะว่าพระบิณฑบาตเยอะออกงานแล้วเหมือนออกงานมากันทั้งหลังสวนเลยหลายร้อยรูปจำได้เหลืองอารามแล้วเราก็ใส่กันหมดต้มองค์ละลูกละลูกก็ได้เนี่ยพระเดินมานั้นประทับใจในส่วนของพระแล้วก็ต่อมาถ้าเราก็เป็นลูกศิษย์วัดก็ตามท่านไปชักผ้าป่าซึ่งปั่นป่วนมากทีเดียวแล้วก็เรื่องผ้าป่านี่เป็นเรื่องที่เป็นการประสานระหว่างญาติโยมกับพระสงฆ์ลงตัวคือบางทีเกือบจะทุกวัดแหละจะมาปวารณาที่วัดขันเงินเป็นศูนย์ใหญ่เพราะโบสถ์ใหญ่เพราะนั้นสันนิษฐานว่าทำไมพ่อหลวงจึงทำโบสถ์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครับก็เพราะว่าต้องมารวมพระที่นั่นเป็นจตุรมุขใช่ไหมครับเป็นการออกแบบที่ใหญ่โตมากครับใหญ่พื้นที่ก็ใหญ่กว่าเพื่อนเลยทีนี้พระทั้งหลังสวนเนี่ยจะมาปวารณาเสร็จก็จับฉลากจากทางเทศบาลเขาจะฉลากไปถวายครับเป็นลักษณะของฉลากพัดใช่ไหมครับไม่ฉลากผ้าป่าฉลากผ้าป่าใช่ไหมครับที่มีชนีมีอะไรโอ้ใช่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 เขาจะเอาต้นกล้วยหรืออะไรเขาลีลาเยอะญาติโยมก็จะมีชนีห้อยมาในเรื่องผ้าป่าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงคือพระนวกะเหมือนกับเป็นการสอบพระที่บวช3เดือนแล้วให้พรได้ไหมให้ศีลได้ไหมไม่มีใครช่วยครับไปโดดเดียวองค์เดียวเลยใช่ครับเดียวเลยแล้วก็เหงื่อแตกเหงื่อจะใช่ครับจีวรไม่ได้ฉันเลยแหละจีวรจะชุ่มไปด้วยเหงื่อชุ่มไปด้วยเหงื่อครับเพราะนั้นคืนนั้นจะตื่นเต้นแบบอาจจะไม่มีความสุขอาจจะต้องเร่งฝึกให้ศีลให้ชับมาครับใช่ครับมันต้องคืนนั้นแหละเดียวได้กับเรื่องนี้ผมก็เคยมีประสบการณ์นะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กข้างวัดแล้วก็ผมจะต้องทำหน้าที่ในการเดินหาว่าหลวงพี่ของผมเนี่ยได้เบอร์อะไรนะฮะแล้วผมก็จะไปหาและเจอพอเจอปุ๊บผมก็จะมาบอกหลวงพี่ของผมว่านี่อยู่ตรงนี้ผมก็นำหลวงพี่ไป
แล้วก็ไปเจอที่หน้าร้านเนาะหน้าร้านโอ้ญาติโยมเขาจะมานั่งกันเต็มแล้วก็จากนั้นเขาก็ให้หลวงพี่แกชักพระป่าใช่ไหมพระอาจารย์นะแต่ว่าสมาทานศีลก่อนสมาทานศีลก่อน แล้วก็จากนั้นหลวงพี่ก็จัดการสวดนะฮะหลวงพี่ว่าไปแล้วหลวงพี่ฉายเดียวไงองค์เดียวครับพอองค์เดียวปั๊บก็นี่มันไม่มีใครช่วยเลยลากไม่เดินนะพอลากไม่เดินหลวงพี่ก็เหงื่อเต็มตัวหมดแล้วเวียนไปเวียนมาไอเราก็พอฟังรู้เรื่องอยู่บ้างว่านี่มันเวียนแล้วนี่นะมันกลับไปกลับมาที่เก่าฮะเพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คือหลวงพี่หยุดปั๊บผมก็ดึงทั้งพุ่มกลับเลย มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่สร้างเขาได้การสร้างแต่ว่าบางทีไม่ใช่ง่ายนะ ท่านมีผู้ช่วยครับพระหาเองบางทีอยู่ลึกไกลฮะหน้าตลาดสบายแต่ว่าถ้าอยู่ลึกก็ไปพระก็หาไม่เจอนะฮะถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางทีเพนก็ยังไม่พบป่าเจ้าภาพก็โยมก็ตั้งใจคอยเจ้าภาพก็นั่งรอหลวงพี่ก็หาไม่เจออย่างนี้ก็มีครับผมอันนี้ภาพพระป่าครับผมครับนะฮะดังนั้นนอกจากนี้แล้วในภาคแห่งการอาจารย์เคยอยู่ที่วัดขันเงินใช่ไหมฮะเคยอยู่ที่วัดขันเงินเขาที่วัดขันเงินเนี่ยอาจารย์จะต้องผูกพันอย่างยิ่งกับเรื่องของเรือพายเพราะว่าขันเงินนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือสำนักหลักวัดหนึ่งเหมือนกันนะฮะขันเงินนี่ต้องมีเรือแหลมทรายต้องมีเรือบางลำพูต้องมีเรือเงี้ยมันนะครับครับผมไว้แต่เทพมังกรครับผมหรือว่ารู้สึกปากน้ำจะชนละเทพยังเป็นชนละเทพนะครับ นะฮะแล้วก็มันมีประเภท2สิงห์สมุทรประเภท2ใช่ไหมฮะนั่นฮะเมื่อก่อนน่าจะหนึ่งเพราะเขาว่าเดชสมิงกับสิงห์สมุทรเดชสมิงอยู่วัดแหลมทรายครับใช่ไหมแข่งกับสิงห์สมุทรแล้วน่าจะ3-2แต่ว่าลดคนลงมาลดคนมาเป็น30เปลี่ยนประเภท2ใช่ไหมฮะครับผมเพราะ28 30ครับผม28ฮะครับก็ผูกพันมากในฐานะที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์แม่ครัวกับข้าวดีๆกลับจากโรงเรียนก็ได้กินแทนกับสิ่งเหล่านี้นะฮะครับเด็กๆนะครับเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับบุคคลนะฮะซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเรียนรู้ในหลักธรรมต่างๆนะครับไปอยู่ต่างประเทศนานหลายปีแต่ในที่สุดพระอาจารย์ก็กลับมาหลังสวนนะครับอยู่ต่างประเทศช่วงหลังต้องได้มีถ่ายทอดสดจะดูตลอดดูเรือแข่งตลอดไม่เคยพลาดเลยครับเราก็ผูกพันนี่คือสายเลือดของคนหลังสวนอย่างแท้จริงครับนะฮะหลายปีที่ไปอยู่ที่โน่นแล้วพอปีนี้กลับมาอยู่ที่วัดประสาทนิกรพระอาจารย์ก็ยังมุ่งหวังว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับประเพณีนะฮะโดยได้ข่าวว่าชมรมช่างกำลังทำเป็นเรือพระของวัดประสาทนิกรเขาก็เริ่มสำหรับปีนี้เท่าที่อาตมาแนะนำครับก็หมายถึงว่าลองทำแบบส่งเสริมแต่ว่าไม่แข่งครับคือว่าเราทำแบบปล่อยวางนั่นก็คือว่ามีโครงมีอะไรแต่งพอสมควรนอกนั้นก็นำเอาดอกไม้นานาชนิดขึ้นรถเลยครับเพื่อที่จะทำในเชิงสิ่งแวดล้อมพอลงจากรถแล้วก็ลงดินต่อเพราะปีนี้เราปลูกดอกไม้บานสะพรั่งครับผมถ้าเป็นไปได้ให้ใช้โฟมให้น้อยที่สุดสีให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่แข่งในระดับเอารางวัลต้นๆครับคือถวายวัดอื่นไปแต่ว่าเราส่งเสริมประเพณีแล้วก็จะมีการคุยถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเท่าที่คิดกันครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่นะครับว่าเรือพระที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งสำนักก็คือสำนักวัดประสาทนิกรเนี่ยนะฮะจะเป็นเรือพระที่รักอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ใช้สีใช้โฟมแต่ว่าจะพยายามจะใช้ดอกไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเพราะหลังจากที่เสร็จภารกิจในเรื่องของการแห่พระกันเรียบร้อยแล้วเมื่อนำกลับมาที่วัดลงดินปลูกได้ครับเราไม่ทิ้งเป็นขยะวัดหนึ่งวัดใดที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมหรือว่าเอาไปปลูกก็ยินดีที่จะให้กันไปในประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับครับผมเองโอ้ก็เป็นแนวคิดที่น่าจะจับตามองนะครับท่านผู้ชมแพ้แน่ๆถ้าแข่งไม่คือไม่สู้กันงานนี้ไม่แข่งขันครับเป็นเพียงแต่อยากจะส่งเสริมครับผมใจเสริมครับพี่นี่ครับมาด้วยใจครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะฮะก็อยากจะให้เห็นแต่ละวัดเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นของวัดประสาทนิกรนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาในรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างที่ผมได้ใจอยู่นะที่ผ่านมาก็คือทางวัดคีรีวง
วัดคีรีวงศ์วัดน้ำตกของพระอาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรอย่างนี้ผมว่าเออนี่ใช่อ่ะวัดคีรีวงศ์หลวงพ่อครับเก่งเหมือนหมอชีวกเคยคุยใช่ครับท่านก็จะท่านจะจัดในเรื่องราวของยาสมุนไพรต่างๆที่ทำเป็นเรือพระบกส่วนของพระอาจารย์นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเรื่องของต้นไม้ที่จะนำเอามาปลูกให้พยายามที่จะสร้างให้วัดพระสานิกรเป็นอุทยานเป็นอุทยานนะฮะเป็นปอดของชาวหลังสวนขึ้นมาครับมุ่งหน้ามาเนี่ยนะฮะแต่ก็ดอกไม้เราจะเติมไว้เรื่อยๆครับเพราะว่าดูเด็กๆเขาชอบมาถ่ายภาพกันนะครับชื่นใจเอาตอนนี้ 4:50 อาตมาต้องขอลาไปทำวัดเย็นครับผมก็มอบรายการให้อาจารย์คุยต่อครับผมก็กับนะฮะขอบคุณพระอาจารย์นะครับเดินทาง10นาทีเข้าโบสถ์พอดีครับณจุดนี้ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสสำหรับพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้มันใกล้จะถึงงานแข่งเรือขึ้นมาทุกขณะนะครับแล้วก็หลายสำนักเขาก็นำเรือลงไปฝึกซ้อมกันแล้ววันนี้นะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือว่าวันนี้ที่หัววังพนังตักเขามีการแบ่งสายมีการแถลงข่าวแบ่งสายจับฉลากเรือต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนข้อมูลต่างๆจะได้นำมาเปิดเผยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนก็พูดว่าแล้วทำไมเราต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพนังตักด้วยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นคืองานแข่งเรือที่เกิดขึ้นมาจากรากเหง้าเดียวกันก็คือมาจากหลังสวนเกิดมาจากหลังสวนภูมิปัญญาแห่งชาวหลังสวนที่คนหลังสวนได้เป็นผู้คิดได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ผมสนับสนุนทั้งหมดแหละครับขออย่างเดียวขอให้มันเป็นแบบต้นฉบับแบบกระทำเหมือนกับที่เรากระทำอ่ะคือเข้าใจนะครับว่ามันต้องมีเรือปล่อยมันต้องมีเรือตัดสินมันต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องถูกผิดต่างๆมีธงให้จับมีการแบ่งร่องสายน้ำต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องราวของการขึ้นโขนชิงธงแบบบ้านเราและนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ใช่นะครับในความรู้สึกของชาวหลังสวนทุกคนก็คงจะรับได้นะฮะครับสักช่วงหน่อยครับขอบคุณครับเมืองหลังสวนขอบคุณผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนช่วงเวลาของรายการดีๆในช่วงนี้กับหลังสวนเครื่องเย็นค่ะจำหน่ายติดตั้งแอร์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับออกแบบสั่งทำนะคะตู้สเตนเลสค่ะตู้แช่ห้องเย็นนะคะเครื่องทำความเย็นทุกชนิดเลยค่ะโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการนอกสถานที่นะคะกับหลังสวนเครื่องเย็นวันนี้ติดต่อสอบถามกันไปได้เลยค่ะบริหารงานโดยคุณปอนะคะ0819795480นะคะ0819795480นะคะเรื่องราวของความเย็นเนี่ยปรึกษากันได้เลยกับหลังสวนเครื่องเย็นนะคะอยู่ดูแลพี่น้องมาอย่างยาวนานนะคะแล้ววันนี้ค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้น้ำแข็งหรือน้ำดื่มนะคะวันนี้โรงน้ำแข็งทิพวารีละแมค่ะนะคะความเย็นฉ่ำชื่นใจใสสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะโรงน้ำแข็งทิพวารีละแมค่ะจำหน่ายน้ำดื่มน้ำแข็งหลอดเล็กหลอดใหญ่บริการในงานต่างๆพร้อมถังพร้อมเลยนะคะบริการส่งถึงที่เลยโรงน้ำแข็งทิพวารีละแมนะคะเปิดทุกวันค่ะบริหารงานโดยคุณท็อปนะคะก็สอบถามพูดคุยกันไปได้ที่โรงน้ำแข็งทิพวารีค่ะส่วนวันนี้นะคะศูนย์รวมสินค้าเกษตรครบวงจรค่ะที่ร้านแสงฟ้าการเกษตรนะคะมีปุ๋ยเคมีพันธุ์เกษตรปุ๋ยมังกรปุ๋ยแนนซี่ค่ะสารปรับปรุงดินสวนสีทองเคมีพันธุ์เอราวัณนะคะแล้วก็อื่นๆอีกหลากหลายมากมายเลยค่ะพร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ทางเพจแสงฟ้าการเกษตรหรือจะโทรกันไปที่0993833455นะคะดูแลทุกท่านดุจญาติมิตรสร้างผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ร้านแสงฟ้าการเกษตรนะคะอวยชัย3ค่ะนะก็สอบถามกันไปได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้ค่ะเรื่องเล่าเมืองหลังสวนก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะ
ทั้งท่านที่ได้ให้การอุปการะนะครับอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็ขอบคุณพี่จุกนะครับที่เป็นผู้ประสานงานให้ทุกเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับจากวัดประสานนิกรนะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็มาให้กำลังใจฝีพายนะฮะที่กำลังทำการฝึกซ้อมอยู่นะครับเพราะอีกไม่นานวันที่11นี้ก็จะถึงงานที่หัววังพนังตักกันแล้วนะครับพวกเราชาวหลังสวนก็ตามไปดูตามไปเชียร์กันด้วยความรักความผูกพันในเรื่องราวของงานการแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงนะครับถึงแม้ว่าที่นู่นเขาจะไม่ได้แห่พระเหมือนกับบ้านเราแต่เขาก็ขึ้นโขนชิงธงกันเราก็ไปติดตามชมกันนะครับให้กำลังใจกับฝีพายของคนบ้านเรานะครับก็ถือโอกาสนี้แล้วก็พบปะเจอกันนะครับทุกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเมืองหลังสวนนางฟ้าสาวนาพญาแปลงร่างมาแทบไม่น่าเชื่อได้เห็นกับตาในงานแห่พระแข่งเรือน้องยิ้มแก้มแดงระเรือตกเรือเมื่อมาได้แล้วทุกปีมีงานปักบาทเทโวสาวทุ่งตะโกสาวสวีที่รักเจ้าเทหน้าขาปากน้ำเลยลำสาวชาวละเมใช่พี่เจ้าชูไก่แจ้ชาวสวนกาแฟและสาวสวนยาสาวบางน้ำจืดสาววังตะโกสาวเมืองสะตอเธอสวยไม่สาสาวท่ามะพร้าหัวใจยังว่างอยากอยู่ใกล้นางสาวบ้านแหลมสาสาวเทศบาลสาวบางมะพร้าวพบเธอทุกคราวแม่สาวสวยบ้านหาดใหญ่สาวบ้านพ่อแดงบ้านควรชวนน้องเคียงกายรักเธอไม่มีวันไหนสาวสวยมากมายในงานสาวเมืองสะตอเธอสวยไม่สางสาวท่ามะพร้าหัวใจยังว่างอยากอยู่ใกล้นางสาวบ้านแหลมสางสาวเทศบาลสาวบางมะพร้าวพบเธอทุกคราวแม่สาวสวยบ้านหาดใหญ่สาวบ้านพ่อแดงบ้านควรชวนน้องเพียงตายรักเธอไม่มีวันนายสาวสวยมากมายในงานแข่งเรกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.75 อสมทหลังสวนออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077544457
ใครว่าโฆษณาไม่สำคัญไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจ